หลบมาสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคชัยศรีร่วมกับวันทรงชัยโปรโมชั่นนะครับขอนำท่านผู้ชมมายังเวทีมวยชั่วคราวนะครับหน้าเทศบาลตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ทีมงานวันทรงชัยนั้นมาถ่ายทอดสดมวยจากเวทีมวยชั่วคราวแห่งนี้นะครับโดยคู่เอกของรายการนั้นจะเป็นการชกป้องกันแชมเปี้ยนของนักชกชาวไทยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ชมคู่เอกนะครับซึ่งจะชกเป็นคู่ที่2มีมวยหญิงระดับแชมเปี้ยนครับอยู่บนเวทีพร้อมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับมีคุณชาญชัยเพชรวิหารคุณสรรชัยผลชีวินจากหนังสือพิมพ์มวยโลกมวยสยามและสยามกีฬาเป็นผู้ร่วมบรรยายครับกลับไปชมครับมวยคู่แรกของการถ่ายทอดในวันนี้ครับธีรพรพันนิมิตโนริโกะนักมวยจากญี่ปุ่นนะครับครับธีรพรนี่เป็นแชมป์โลก WBO นะครับรุ่นมินิไฟเวทแต่เป็นมวยบู๊ครับพันดุเดินลุยตามสไตล์นะครับยกแรกไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปครับลุยใส่โนริโกะคูชิเก้นยิมครับมานี่เขาเรียกว่าไม่มีคำว่าแซ่จ้องครับแซ่บู๊กันอย่างเดียวครับเปิดเกมยกแรกใส่กันดุเด็ดเผ็ดมันครับท่านผู้ชมโอ้โหปล่อยให้ตั้งตัวเลยครับธีรพรเดินลุยตามสไตล์นะครับแลมโบ้หญิงครับเดินอัดแม่แต่ทางญี่ปุ่นนะครับโกชิเก้นก็ไม่ยอมครับแลกด้วยแม่รูปร่างนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยครับในเรื่องความแกร่งนะครับโนริโกะชิโร่โกชิเก้นยินนะครับธีรพรนี่ต้องบอกว่าเป็นแชมเปี้ยนโลก WBO นะครับมวยหญิงชื่อนี้ฉายานี้พี่น้องแฟนมวยที่ตามในเรื่องของมวยหญิงมวยสากลนี่คงจะรู้จักกันดีนะครับดุดันครับโอ้โหทุกรูปแบบครับ1 2 3ใส่กันไม่มีหยุดจริงๆครับนี่เป็นเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดูครับธีรพรตัดลำตัวครับแม่แต่ทางด้านโนริโกะก็แม่ไม่ยอมครับตัดมาก็ตัดไปด้วยอันนี้แหละธีรพรเจอคู่ชกถูกคู่เลยครับเดินหน้าสาดหมัดอย่างเดียวรูปร่างใกล้เคียงกันทุกอย่างใส่สู้กันตั้งแต่ยกแรกครับดูครับต่างฝ่ายต่างแลกใครดีใครอยู่ครับท่านผู้ชมคุณหมัดผมหมัดโอ้โหดูครับไม่มีหยุดจริงๆหมดยกที่1เรียนให้ทราบนะครับมวยหญิงนี่ชกกัน2นาทีนะครับพัก1นาทีครับจะต่างจากมวยชายที่ชกกัน3นาทีนะครับเอาละครับมาชมภาพช้านะครับในยกแรกที่ธีรพรกับด้านโนริโกะในแรกกันมันสนุกตลอดตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับดวลกันในช่วง2นาทีสุดท้ายมันครับยก2ครับลุ้นเกมกันต่อครับบนเวทีในยกที่2มายี่ห้อนี้ต้องพูดได้คำเดียวครับครับนี่คือยี่ห้อของทรงชัยรัตนสุบรรณครับมวยหญิงนั้นมาเร็วไปเร็วนะครับยกละ2นาทีแล้วมวยญี่ปุ่นเราได้เห็นหลายคนนะครับที่มาชกบ้านเรานั้นมีความมีลูกขยันครับมาต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ดุดันจริงๆครับท่านผู้ชมดูครับกรรมการไม่ต้องบอกให้ชกนะบนเวทีนี่ใส่กันเองเลยครับชกกันเองใส่กันแบบโอ้โหลืมตายคุณช้างโนริโกะนี่ชกมา4ครั้งครับชนะรวดครับไฟที่เป็นไฟที่5ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับมาเจอแชมป์โลก WBO ครับแชมป์โลกมวยหญิงของไทยนะครับธีรพรพันนิมิตแลมโบ้หญิงครับของแชมป์ WBO รุ่น105ปอนด์นี่อุ่นเครื่องนะครับฉายาก็บอกครับแลมโบ้หญิงของเมืองไทยโอ้โหมาญี่ปุ่นรายนี้ไม่ธรรมดานะครับหัวจิตหัวใจนี่เหลือเกินครับดุดันไม่ต้องคิดว่าเป็นยกไหนนะครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างแรกใครดีใครอยู่ครับท่านผู้ชมเป็นงานหนักของธีรพรอีกไฟนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นี่ตอบโต้ตลอดครับเถียงตลอดเลยเวลาออกไปเขาก็เถียงกลับมาครับและมาชกสไตล์เดียวกันด้วยนะครับดูว่าปลายเท้าชนปลายเท้าครับแล้วคนละหมัดแลกกันดูครับเร่งนะครับตอนนี้โนริโกะโอ้ต้องบอกว่าไม่ใช่ของง่ายสำหรับนักมวยไทยนะครับธีรพรทุกรูปแบบครับเรียกว่าชวนแรกกันตั้งแต่ยกที่1ครับมาถึงตรงนี้ยกที่2ไม่ใช่ยกสุดท้ายนะครับยกแรกอยู่ครับยก2นี่โอ้โหพละกำลังการฟิตของทั้งคู่ถือว่าสุดยอดนะครับนี่ครับว่าทำไมฟิตก็ไม่มีทางครับศึก M150วันทรงชัยพิชิตโลกสุดมันคุณหมัดผมหมัดหมดยกที่2ช้านะครับยก2ยังแลกกันมันดุเดือดเหมือนเดิมครับตอนนี้ครับเป็นฝ่ายของโนริโกะครับที่โดนขวาเราเอียงไปเหมือนกันนะครับยก3ครับขอบคุณบริษัทที่เหลือ150จำกัดบริษัทเชลเลตเชลประเทศไทยจำกัดบริษัทฮีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดนะครับและศรีลีน่ายกที่3ครับท่านผู้ชม
นี่คือคู่มวยสุดมันหาดูไม่ได้ครับนอกจากที่ตรงนี้ครับยี่ห้อของโปรโมเตอร์มหาชนคนดูมากที่สุดครับนี่ครับขยับขวาจั่วลมขยับเดินครับนักชกจากญี่ปุ่นครับโนริโกะโอ้โหหมัดขวาแลกคืนตั้งฝ่ายต่างแลกตั้งฝ่ายต่างสวนโอ้โหไม่มีการให้หายใจครับสปอร์ตทำงานไม่ทันนี่เรียบร้อยทันทีครับมวยแบบนี้พิสูจน์นะครับว่าฟิตมาทั้งคู่นะครับทั้งโนริโกะทั้งธีรพรครับเพราะว่าแลกหมัดกันตลอดแล้วออกหมัดทีเป็นชุดนะครับไม่ได้ออกกันทีละหมัดครับแล้วใส่กันเต็มๆใส่กันแบบทิ้งทั้งไหล่ใครดีใครอยู่ครับตีไม่ใครก็ใครต้องโดนน็อกไปข้างเลยครับดูครับโอ้โหดูครับแต่สาวยุ่นนี่โอ้โหแกเดินชนเดินบี้นะครับอัดลำตัวของเราด้วยยกที่3มวยคู่นี้ต่อยกัน6ยกนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่มีที่ว่างสำหรับทั้งคู่ครับมวยคู่นี้หยุดนิ่งหยุดจ้องไม่มีครับต่างฝ่ายต่างแลกหมัดต่อหมัดขยับกันใกล้คุกกันที่วงในหมัด1 2เจาะซ้ายที่ลำตัวหมัดขวาบนฝ่ายแดงนักมวยไทยฝ่ายน้ำเงินจากญี่ปุ่นสมศักดิ์ศรีครับเซมแล้วสิวันทองชัยพิชิตโลกวันนี้ครับคู่แรกแชมป์โลกหญิงของไทยเจอกับมวยยุ่นอันตรายครับโริโกะอุชิเก้นยินนะครับมาดูครับมาดูครับคุณชันชัยก็ทิ้งกันทั้งไหลโอ้โหเลือดโดนขวาสวนเม็ดนี้เต็มๆครับไม่สวยไม่โสภาครับสำหรับนักมวยหญิงไทยของเรารายนี้ธีรพรหมด